หนังสือนี่นอกจากทานล้วนๆใครที่ยังไม่ได้รับก็รับไปได้เลยกองละชนิด3กองก็เป็น3ชนิดเป็น1ชุดต่อครอบครัวบางวันคนมามากก็มาแจกหลายชนิดแล้วแจกมากแจกนี่มาตลอดพอพูดถึงเรื่องแจกนี่เราก็ระลึกได้คือเขามาต่อว่าเราหนังสือเข้ามาเราให้อย่างนี้แหละแล้วเขาจะว่าลองหยั่งเสียงดูหรืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยหนังสือทั้งโลกเขาพิมพ์ขายกันทั้งนั้นหรือเปล่าแต่หนังสือหลวงพ่อนี่จะพิมพ์แจกทางไม่ได้ขายแล้วมันจะแพร่หลายเหลือหรอนี่จะแจกทางทางโลกว่าให้ว่าให้เราคือบอกว่าหนังสือทั้งโลกเขาพิมพ์ขายกันทั้งนั้นพิมพ์จำหน่ายขายกันทั้งนั้นแต่หนังสือหลวงพ่อนี่จะพิมพ์แอบทางแล้วมันจะแพร่หลายมันจะกว้างขวางเหรอว่างให้ถามจะให้ขายเยอะหรือเปล่าเราให้แล้วหนังสือคนละสองเล่มมาด้วยกันสองคนมาจากกรุงเทพเนี่ยจะให้ลองให้หนังสือไปแล้วสองเล่มคนละสองเล่มแล้วจะให้ขายเหรอวะก็อยากให้ขายนะเพื่อมันจะแพร่หลายอย่างรวดเร็วถ้างั้นเอามาเริ่มนี้2ล้านบาทเริ่มนี้2ล้านบาทเอามาเริ่มนี้เราจะเอาที่จะขายที่นี่เลยโอ้ยมันแพงเกินไปเพราะว่าอยากให้เราขายนี่นะวะเราจะได้ให้เราว่าที่เพื่อมันจะแพร่หลายเร็วเร็วนี่นะหนังสือนี่นะระหว่างมันโอ้ยเกินไปหลวงตาเนี่ยอย่างนั้นที่เรื่องโลกมันหาประมาณไม่ได้นี่วะทำเขามีประมาณนี่นะวะพอพูดเรื่องไม่มีมารเราก็ใส่เรื่องไม่มีมารเข้าไปดูบ้างสิมันจะเป็นอะไรวะถึงต้องหงายเห็นไหมล่ะว่านี่แล้วเราก็ยิ้มหนูอยากให้ขายแล้วเราจะขายไม่เห็นซื้อหรอกวะเรื่องนี้สองล้านเรื่องนี้สองล้านนะมั้งเพื่อนมันจะได้แพร่หลายเร็วว่ะแล้วไปบอกใครมาซื้อวะก็บอกนี่แหละมันจะได้แพร่หลายเร็วเลยวะเราเลยรู้ได้หรอกนั่นนะเขามายังเสียงดุเฉยแล้วจะออกข้างไหนคงว่างั้นออกไปมันไม่ไปที่อื่นที่มันมัดคอคนนะสิมันเป็นยังไงแค่หลายแค่หลายนี่แจกเพื่อประเทศไทยนี่หนังสือที่เขาขายเขาจำหน่ายตามห้างร้านต่างๆนี่ไปได้คนละเล่มสองเล่มเป็นราคาสักกี่บาทกี่ร้อยล่ะอันนี้เราให้เราเอาสักตังค์หรือไม่เราไม่เอาแจกเพื่อประเทศไทยมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยหรือไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะแล้วนอกจากนั้นในเมืองนอกเนี่ยหนังสือเนี่ยแจกมันเป็นล้า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 นเนี่ยมันน้อยอะไรแจกต้องมาแจกติดต่อกันมานี่20ปีแจกทำนองนี้ด้วยมาฟังสินานไหมหนังสือเราแจกทานกว้างหรือไม่กว้างพี่นายเลยหัวใจคนมันกว้างกว้างเท่านั้นแล้วพอหัวใจคับแคบจะมันจะแพร่หลายไปไหนแล้วก็มีแต่ความคับแคบออกจากความคับแคบไปมันไม่ได้แพร่หลายในหัวใจคนหรอกเนี่ยให้เป็นทานให้ด้วยน้ำใจพระพุทธเจ้าสั่งสอนสัตว์โลกท่านสั่งสอนด้วยความเมตตาสงสารถ้าไม่ได้หวังเอาความถึงตอบแทนจากใครทั้งนั้นน่ะนี่แหละศาสนาเป็นอย่างนั้นนี่นะมาทุกวันนี้กิเลสมันเข้าตีตลาดแล้วสิแล้วยังจะไม่เข้าทางฝ่ายกิเลสอีกให้มันตีตลาดแหลกไปหมดอะไรๆก็มีแต่ซื้อแต่ขายกันเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มวัดเต็มมาไม่เห็นหรือเห็นหรือไม่เห็นไปดูเรื่องล่วงหรือหลวงตาหาเรื่องอุตริเหรอท่านมีแต่เห็นจะได้จะได้เท่านั้นน่ะเห็นจะให้ไม่เห็นพระพุทธเจ้ามีแต่เห็นจะให้ท่านให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสิ่งตอบแทนนอกจากหัวใจของสัตว์โลกเท่านั้นพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรเป็นที่หวังของหัวใจของสัตว์โลกเท่านั้นกว้างหรือไม่กว้างสั่งสอนสัตว์โลกสามแดนโลกธาตุเนี่ยใครเอาไปแข่งที่พวกนักซื้อนักขายไปแข่งพระพุทธเจ้าลองดูที่แข่งได้ไหมมันแข่งไม่ได้นี่มาพูดเฉยๆเลยอันนี้ก็เหมือนกันเพียงเท่านี้เราก็แจกมาตั้ง20กว่าปีแล้วนะนี่ยังจะแจกต่อไปอีกมากหรือไม่มากกินแต่ละครั้งละครั้งนี่หลายหลายแสนเป็นแสนแสนเป็นหลายหลายแสนเข้าไปก็เป็นล้านเป็นล้านล้านไม่รู้ว่ากี่ล้านเล่มแล้วเงินไม่ทราบว่ากี่สิบล้านสิบพิมพ์เพียงแต่ค่าส่งมันก็เท่าไหร่แล้วเราไม่เคยคำนึงถึงสิ่งเหล่านี้นะถ้าเราจะคำนึงนั้นเราทำไม่ได้เราไม่ได้เห็นอะไรมีคุณค่ายิ่งหัวใจคนเราถึงไม่ซื้อไม่ขาย
การซื้อขายก็เป็นเรื่องโลกธรรมดาแล้วเนี่ยเป็นธรรมดาธรรมดาของโลกมันเป็นธรรมที่ไหนมีไม่เห็นมีในนั้นมันเป็นโลกไปหมดแล้วการให้กันด้วยน้ำใจเป็นของสำคัญมากเลยนะอะไรจะยิ่งกว่าน้ำใจที่มีต่อกันคนเราเออน้ำเงินนี่เหยียบไปหมดเลยถ้าลงเป็นน้ำเงินไปไหนแหลกไปเลยถ้าเป็นน้ำใจไปไหนไปเถอะชุ่มเย็นไปหมดนั่นมันต่างกันอย่างนี้นะอะไรจะไปสู้น้ำใจได้วะไม่เคยมีในตำรับตำราเอาผู้ที่เจ้าให้ทำการซื้อการขายนี่ไม่มีนั่งปรับอาบัติแก่พระอีกด้วยวะมีในวินัยถ้าไม่ซื้อให้ขายไม่ถ้าทำการซื้อขายบอกไว้ในวินัยชัดจนบอกเป็นข้อๆเลยนะนี่ไม่อ้างมาเป็นข้อมาเฉยว่าไงมีอย่างนั้นจะว่าไงเห็นด้วยกันนี่วะมาโกหกกันได้หรือคำพีเดียวกันพระพุทธเจ้าองค์เดียวกันก่อนเรียนก็เรียนมาด้วยกันเห็นด้วยกันข้านกันได้ยังไงอะไรก็แล้วก็มีแต่ซื้อจะขายแล้วก็มีแต่ซื้อจะขายก็มีแต่จะเอาจะเอาท่าเดียวผลที่สุดแม่กับลูกพ่อกับพ่อแม่กับลูกก็แตกกันอยู่ด้วยกันไม่ได้ล่ะลูกก็ไม่มีเงินให้พ่อแม่ล่ะสิกินอะไรลงไปพ่อแม่ก็เรียกเอาค่าจ้างรางวัลล่ะสิไหนอันนี้ราคาเท่านั้นนะมั้งลูกไม่มีอะไรว่าไงสุดท้ายพ่อแม่กับลูกก็แตกจากกันในสูตรนี้ท่านก็มีอยู่แล้วดารันจากปยวัชชันจานั้นบอกแล้วการให้ทานการเสียสละเป็นสำคัญมากถ้าขาดนี่เสียอย่างเดียวแม่พ่อแม่กับลูกก็แตกจากกันนั่นท่านบอกชัดเจนแล้วอย่างไรแล้วจะว่าจากที่อื่นเลยพ่อแม่กับลูกก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ท่านว่างั้นถ้าลงขาดความเสียสละขาดน้ำใจนี่เสียสละนั่นเพราะฉะนั้นน้ำใจจึงเป็นของสำคัญมากทีเดียวอย่างนี้เราเคยพูดให้ฟังจะกราบจนกระทั่งหมาในบ้านเขานี่เขาให้ด้วยน้ำใจเขาให้กินนี่กำลังเป็นหนุ่มไปอำเภอกุมภาวะปีเนี่ยไปกินข้าวสองสามคำแล้วก็รีบกระหมูเพื่อนก็ไปเลยไปพอตอนบ่ายไว้แล้วมันหิวข้าวจนตัวสั่นนะนะไม่ใช่ธรรมดาโหหิวหิวเล่นเมื่อไรคนหนุ่มหิวข้าวมันไม่ได้เหมือนคนแก่หิวนะคนหนุ่มหิวข้าวหิวจนตัวสั่นพอขึ้นไปบนบ้านเขานั่งไว้ถึง10นาทีเขายกสำรับมายกสำรับมาให้กินข้าวนะเราอยากกราบคนซะก่อนเราถึงจะกินข้าวอ่ะเราอยากกราบคนซะก่อนถ้าไม่อายเพื่อนฝูงกับใครก็กราบแน่ๆแต่ก็ทนเอาไม่กราบฝังลึกนี่ครั้งที่1นะครั้งที่2ก็เอาอีกแล้วบ้านหลังนี้แหละนี่บ้านที่ไหนบ้านสงเปื่อยเนี่ยเราลืมเมื่อไหร่วะพอเรานี่ก็เราก็ไปกุมภาวะแล้วเรากลับมานั่นก็มาพบเจ้าของบ้านนั่นแหละกำลังเขามีงานทางโน้นทางอำเภอกุมภาวะไปจังหันตอนเช้าไปเฮ้ยไปใส่เด็กน้อยมุ้งนี่ว่างั้นพุทธิกับบ้านหมอว่างั้นพุทธิกับบ้านแล้วชุบไปแวะบ้านตะก่อนนั้นมีเด็กอยู่นั่นแหละว่างี้นะชุบไปแวะที่บ้านตะก่อนนั้นมีเด็กอยู่นั่นแหละว่างั้นคือไม่บ้านมีคนอยู่ความหมายว่างั้นมีเด็กอยู่นั่นแหละก็มาคราวนี้มาสามคนพอมาเด็กคนนั้นกำลังทอหูกอยู่เด็กผู้หญิงรุ่นๆกำลังทอหูกพอเห็นเรามาก็เขารู้จักกันนี่เขาเป็นญาติกันเราไม่ใช่ญาติแล้วไปแอบกินกับเขาเฉยๆแล้วไม่ได้เป็นญาติเขาส่วนเขามันเป็นญาติกันพี่น้องกันอย่างใกล้ชิดคนที่ถามมันก็เป็นน้องชายของแม่คนเนี้ยคนที่มากับเราเนี่ยทางนี้เรียกน้าพอไปถึงมันคุยไปไหนเด็กน้อยมุ่นเนี่ยเห็นปะเราจะไปบ้านแล้วกันชุดไปบ้านแล้วชุดไปแวะบ้านนั้นซะก่อนนะมีเด็กอยู่บ้านนี่แหละท่านว่าเพราะว่างั้นนะคือว่าบ้านนี้มันไม่มีคนอยู่หมายถึงว่าแวะกินข้าวดื่มน้ำก่อนคุณดูนะพอมาเด็กมองเห็นก็โอ้ป้าออกมาจากหูตะพ่อหูแล้วเข้าไปในครัวนี่ก็ไปถึง10นาทีไม่ทราบมันเตรียมอาหารไว้ตั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะเราก็อัศจรรย์เหมือนกันนะไม่ถึงสิบนาทียกสำรับมาแล้วอุ้ยเราเกิดอยากกราบคนอยากกราบอะไรแล้วก่อนจะมากินข้าวอันนี้กำลังหิวสายตะวันนี้มากินข้าวจะไม่ได้กินข้าวนะนี่ก็มาแบบตัวสั่นเหมือนกันเป็นคนหนุ่มอีกนี่ก็ดีอีกสองครั้งแล้วนะโอ้ถึงใจมันจะทะลุแล้วหลังหัวใจเลยนะครั้งที่สามอีกเอาอีกแหละบ้านหลังนี้แหละก็มาจากกุมภาวะหิวจะเป็นจะตายอยู่แล้วมาอีกก็แบบเดียวกันอีกไม่ถึงที่มาฉี่ยกตะลาอุ้ยกูจะกราบทั้งคนกูจะกราบทั้งวัวทั้งควายทั้งสัตว์ทั้งหมูหมาเป็ดไก่ในบ้านนี้ทั้งหมดกูจะมากินข้าวหรือวะมันเรื่องในใจนะไม่อยากจะกราบแต่เจ้าของข้าวหรอกนะเจ้าของนี่นะอยากกราบจนทั้งถึงสัตว์ในบ้านของเขา
ทั้งวัวทั้งควายทั้งเป็ดทั้งไก่หมูหมาอะไรกล่าวมันหมดซะก่อนแล้วค่อยมากินข้าวมันถึงใจนี่คืออะไรนี่คือน้ำใจทางเข้าใจนะนี่แหละน้ำใจเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นซื้อเป็นขายเป็นธรรมดาก็เป็นอีกอย่างนึงไม่ได้ถึงใจเราเคยซื้อเคยอะไรเคยกินเคยขายไม่เห็นมีอะไรถึงใจเลยแต่บ้านหลังนี้สามโหนี่ถึงใจตึ๊กเลยนี่เมื่อเร็วๆนี่แกก็เสียลูกของนั่นแหละลูกของคนคนนี้แหละเสียแล้วเป็นเพื่อนกับพี่ชายเราซะด้วยนะเวลาถามไปถามมาเราเป็นเพื่อนกับพี่ชายเราอยู่ก็ยิ่งใกล้คิดติดพันเข้าไปนี่ก็แต่นั้นมาก็รู้จักกันละสนิทสนมกันมากมาจนกระทั่งเรามาบวชนี่แกเสียพวกญาติเขาก็มาบอกว่าเสียแล้วเราก็โกยเอาของไปทำบุญเลยเดียวทำอย่างถึงใจนะไม่ใช่ธรรมดาผ้าไม่รู้กี่ไกลนี่ยกเลยไปเลยปัจจัยก็เหมือนกันเอาให้ถึงใจว่างั้นเถอะนะเพราะนี่มันถึงใจจะกราบจนกระทั่งหมาในบ้านเขาหนุนจะว่าไงไม่ถึงใจจะกราบหรือกราบหมาล่ะใช่ไหมนี่มันถึงขนาดนั้นนะมันลงขนาดนั้นนะหัวใจเนี่ยลงในน้ำใจของคนไม่ใช่ลงเพราะการซื้อการขายนะลงในน้ำใจก็ให้เรากินนี่เราหิวข้าวจนตัวสั่นมาสามหนไม่ลืมเลยบ้านหลังนี้นะโอ้วะนี่ละพูดถึงเรื่องน้ำใจที่มีคนเราที่มีต่อกันมันฝังลึกนะไม่ได้เหมือนการซื้อการขายอะไรพระพุทธเจ้าท่านเป็นไงเราพุทธังสรังกฉามิธัมมังสังฆังสรังกฉามิเพราะอะไรเพราะน้ำพระทัยน้ำใจของพุทธเจ้านั่นเองที่เราทั้งหลายได้กราบทุกวันนี้เป็นเพราะอะไรพี่นาการซื้อการขายใครได้ไปกราบกันเมื่อไหร่วะนี่การให้ด้วยความเมตตาสงสารที่พระพุทธเจ้าทรงเมตตานี่เป็นยังไงจนกระทั่งถึงป่านนี้ยังกราบกันทั่วโลกดินแดนของชาวพุทธเรามันกราบกันอยู่อย่างนั้นมีเพราะเรื่องน้ำใจพระอาจารย์บอกไว้นะให้มีแก่ใจต่อกันมนุษย์เราอยู่ด้วยกันให้มีน้ำใจนั่นแหละเป็นสำคัญมนุษย์เรามีน้ำใจต่อกันนี่เย็นไปหมดไปไหนไปเถอะเย็นแสนเย็นอ่ะถ้ามีน้ำใจแล้วมีคนเป็นร้อยเป็นพันก็สมมติว่าคนหนึ่งเกิดอุบัติเหตุเกิดความจำเป็นขึ้นมาในท่ามกลางคนเป็นร้อยเป็นร้อยเป็นพันนี่นะไม่มีใครมีแก่ใจตายทิ้งกระเป๋านี่เป็นยังไงฟังดิจืดจืดขนาดไหนคนจำนวนเป็นร้อยเป็นพันจืดออกมากทีเดียวจนดูไม่ได้ว่างั้นปล่อยให้คนนี้ตายทั้งที่พอช่วยกันได้ไม่ช่วยนั่นเราเทียบเป็นข้อเปรียบเทียบนะแล้วคนมีน้ำใจแล้วช่วยปั๊บเลยทันทีเรื่องราวเป็นยังไงอะไรค่อยพูดกันเป็นก็เป็นตาละตาช่วยกันขุนขังเลยนั่นน้ำใจมันเป็นอย่างนั้นนะพอพูดอย่างนี้เดี๋ยวเอาอีกแหละมันมีเรื่องสัมผัสก็สวนทั้งธรรมเรานั่นแหละจะเป็นใครไปลูกชายชื่ออุดมศักดิ์ได้จำชื่อแกอะไรเพราะลูกแกตกน้ำนั่นเด็กมันสนุกมันเล่นวุ่นเล่นนี่เล่นวิ่งไปวิ่งมาวิ่งก็ตกสาเลยสิไอ้คนหนึ่งมันนั่งอยู่นั่นแหละบันไดออกไปหาสารนะมันนั่งอยู่เนี่ยแล้วเด็กคนนั้นก็วิ่งไปวิ่งมาวิ่งไปวิ่งมามันถลางไม่รู้ลงน้ำตูมเลยลงน้ำตกน้ำไอ้นี่ก็ไม่ได้มีเสื้อมีกางเกงแล้วตูมด้วยกันเลยนั่นเห็นไหมมันไม่ได้ร่มบ่อตูมลงไปคว้าขึ้นมาเลยเสียบอลไปหมดทั้งตัวนั่นนะความมีแก่ใจไม่คิดหน้าอ่านหลังอะไรเลยอ่ะพอเห็นเด็กตกน้ำโตมลงไปซะนี่แล้วนี่ก็นั่งอยู่นะก็โดดลงไปด้วยกันเลยโตมด้วยกันเยอะคว้ากันขึ้นมาเสื้อกางเกงเปียกไม่สนใจนั่นคือความมีแก่ใจต่อกันไปอย่างนั้นถึงไหนถึงกันนี่ก็ถึงใจเหมือนกันเราไม่เคยพูดนะเพิ่งมาพูดวันนี้แต่เรื่องเหล่านี้มันถึงใจอยู่แล้วตั้งแต่เห็นขณะแรกนู่นเมื่อมันยังไม่ถึงโอกาสเวลาที่สัมผัสแล้วควรพูดเราก็ยังไม่พูดเฉยๆนี่เอามาพูดประกอบในเรื่องน้ำใจกับน้ำเงินต่างกันอะไรบ้างน้ำเงินที่ไหนก็มีเศรษฐีมีเงินเป็นกี่หมื่นล้านก็ตามแต่ไม่มีแก่ใจไม่มีใครนับถือแหละมันไม่มีคุณค่าอยู่กับเงินนะมันมีคุณค่าอยู่กับหัวใจต่างหากนะถ้ามีคุณถ้าหัวใจมีคุณค่าแล้วเอาเถอะไปไหนก็ไปคนทุกคนจนก็ไปมีเพื่อนฝูงไม่อดตายแหละคนที่มีแก่ใจอยู่แล้วเป็นนักเสียสละเป็นคนกว้างขวางมีอัธยาศัยใจคอต่อกันคนถ้ามีทีเนี้ยไปไหนก็ไปเถอะเขาไม่อยากคบค้าสมาคมหรอกดีไม่ดีกินตับเขาโดยซ้ำคนประเภทนั้นมันมีคุณค่าอะไรเงินอะไรมันจะไปสู้น้ำใจได้วะเงินมาเพื่อสนองน้ำใจต่างหากไม่ใช่เอาใจไปสนองน้ำเงินให้มันเหยียบแหลกไปอย่างนั้นเห็นไหมจริงๆนั่นนี่เราพูดถึงเรื่องความเสียสละนะพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่พาโลกทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขด้วยความเสียสละพระเมตตาใครจะเกินพระพุทธเจ้าถ้าว่าเราจะเทียบตามที่ท่านแสดงไว้ในพุทธกิจ5นั้นแล้วพระพุทธเจ้ามีเวลาพักเมื่อไหร่จะมีบ้างก็ตอนกลางวันนิดหน่อยพอไปบ่าย 4:00 นก็ประทานพระว่าแก่ประชาชนทั้งหลายนับแต่พระมหากษัตริย์ลงมา
จนกระทั่งถึงประชาชนคนธรรมดาพอมืดขึ้นมาเนี่ยก็ประทานเข้าว่าแก่พระสงฆ์เป็นสองแล้วนะพอเที่ยงคืนไปล่วงไปแล้วก็ทีนี้ประทานพระว่าแก่พวกเทวบุตรเทวดาตั้งแต่ชั้นท้ามหาพรหมลงมาธรรมะเทวดานี่ครอบไปหมดตั้งแต่ท้ามหาพรหมลงมาประทานพระว่าถ้าแก้ปัญหาเทวดาทั้งหลายก็เพื่อให้เขาหลุดพ้นออกจากทุกข์นั่นเองจะเป็นไรไปท่านแล้วก็เป็นสามแล้วสี่พอปัจฉิมยามทรงเล็งญาณดูสัตวโลกเนี่ยเล็งญาณก็เล็งญาณด้วยความเมตตาใช่ไหมสัตวโลกรายไหนที่มีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมได้อย่างรวดเร็วแต่จะเป็นอันตรายต่อชีวิตอย่างเร็วเหมือนกันพระองค์ก็รีบเสด็จไปทรงข้อคนนั้นก่อนนั่นนี่เป็นข้อสี่ข้อห้าพระเสด็จออกบิณฑบาตบิณฑบาตไม่ไปหาบิณฑบาตหาแย่งหาชิงกันกินนะท่านบิณฑบาตไปด้วยกิจวัตรของพระพุทธเจ้าทีเดียวบิณฑบาตเป็นข้อวัดอันหนึ่งสำหรับพระที่จะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องดีงามตามหลักแห่งการบิณฑบาตถือว่าบิณฑบาตเป็นวัดไม่ใช่ไปด้วยความหิวโหยไปด้วยความอยากความทะเยอทะยานแบบแย่งกันกินเหมือนหมาอย่างนั้นใช่ได้หรือนั่นไม่ใช่บิณฑบาตนะไปกัดกันแบบอย่างนั้นบิณฑบาตก็เดินไปตามจารีตประเพณีของพระสมณะอะไรสิสมณะแปลว่าเป็นผู้สงบกายวาจาใจสวยงามไปด้วยศีลด้วยธรรมภายในใจอะไรจะได้มีมากมีน้อยได้มากได้น้อยไม่ได้สนใจแล้วแต่มันจะเกิดจะมีแต่ส่วนนี้ไม่ปล่อยเรื่องศีลเรื่องธรรมกับหัวใจเกี่ยวพันกันไปตลอดนั่นข้อวัดปฏิบัติของผู้มีกิจวัตรในการบิณฑบาตท่านเป็นอย่างนั้นเนี่ยมีเวลาเสด็จออกบิณฑบาตเอาใครเห็นที่เมื่อไรก็เห็นที่เห็นพระพุทธเจ้าทั้งองค์ทำไมจะไม่เป็นมงคลอันสูงสุดตั้งแต่สมณานันทรัตนังเรื่องอันนี้เป็นรวมไปหมดสมณานันทรัตนังการเห็นสมณะเป็นมงคลอันสูงสุดพระพุทธเจ้าก็เป็นสมณะองค์เอกจะว่าไงสมณะคืออะไรท่านแยกไปเป็น4ประเภทสมณะที่1ได้แก่พระโสดาสมณะที่2ได้แก่พระสกิทาคาสมณะที่3ได้แก่พระอนาคาสมณะที่4ได้แก่พระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็เป็นพระอรหันต์องค์เอกด้วยนั่นเมื่อเราเขาเห็นแล้วเพียงเขาได้มองเห็นเท่านั้นเป็นที่มงคลแก่สายตาเขาตลอดถึงจิตใจมากน้อยเพียงไรยิ่งพระองค์รับสั่งอะไรออกไปมีเหตุมีผลเป็นศาสดาทุกประโยคแห่งการเคลื่อนไหวของพระพุทธเจ้าแล้วทำไมสัตว์โลกจะไม่ได้รับผลรับประโยชน์นั่นสำหรับเป็นมงคลเป็นมงคลพระพุทธเจ้าเสด็จบินทบาทเป็นมงคลแก่สัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างนั้นไม่ได้ไปแบบได้ลอยนี่แหละศาสดาองค์เอกไปไหนไปนี่ถ้าเทียบถึงเรื่องพุทธกิจห้าพุทธกิจห้าแปลว่าอะไรแปลว่างานของพระพุทธเจ้าไม่มีใครจะมาทำแทนได้งานอันนี้ถ้าเทียบกันนี้แล้วพระพุทธเจ้าไม่มีเวลาพักผ่อนเลยเวลานั้นทำนั่นเวลานั้นทำนั่นตั้งแต่หัวค่ำไปบ่ายสี่โมงประธานพระโอวาทแก่ประชาชนนับแต่พระมหากษัตริย์ลงมาพอตอนมืดก็ประทานพระว่าเจ้าพระสงฆ์เที่ยงคืนนี่ประทานพระว่าถ้าแก้ปัญหาพวกเทวดาทั้งหลายนับแต่ท้ามหาพรหมลงมาพอปัจฉิมยามเก้าทุ่มไปแล้วเรียนญาณดูสัตวโลกใครมีอุปนิสัยใจคอควรที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานอย่างรวดเร็วแต่จะเป็นอันตรายต่อชีวิตเสียก่อนก็รีบเสด็จไปบอกคนนั้นก่อนนั่นฟังสิเป็นยังไงพระเมตตาพระพุทธเจ้าคนนั้นจะเอา5กับคนนั้นจะเอา10กับคนนี้จะเอา100กับคนนั้นเอา1000คนนี้มีที่ไหนไม่เคยมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยเครื่องอาศัยเพียงเท่านั้นทั้งเรียกปัจจัยคืออะไรแปลว่าเครื่องอาศัยสืบต่อชีวิตไปวันหนึ่งเท่านั้นถ้าเราฉลาดก็เป็นประโยชน์เป็นผลประโยชน์แก่ผู้เป็นเจ้าของสมบัติถ้าโง่แล้วก็อันนี้แหละเป็นเครื่องสังหารเอาไปจ้างเขาไปฆ่าคนเป็นยังไงฟังสิเงินนี่แหละไปจ้างเขาไปฆ่ากันเป็นโทษหรือเป็นคุณฟังสินี่แล้วเงินนี้จะทำประโยชน์อะไรๆเอาเนี่ยออกไปที่นี่มันก็เป็นประโยชน์ไปหมดตามมากตามน้อยตามความฉลาดของผู้เป็นเจ้าของนั่นแหละใครโง่ก็จมไปได้ด้วยเงินด้วยสมบัติเงินทองเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกให้เป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดในการมีสมบัติรักษาสมบัติจับจ่ายใช้สอยสมบัติให้ใช้ความฉลาดนำไปใช้ไปเก็บนั่นว่างั้นไม่ให้ใช้สุ่มสี่สุ่มห้าแบบลืมเนื้อลืมตัวได้มาเท่าไหร่ก็เย่อหยิ่งจองหองพองตัวว่าตัวมั่งตัวมีสีสุขอย่างนั้นใช้ไม่ได้คนอย่างนั้นคนอย่างนั้นคือคนหาราคาไม่ได้ทั้งที่เงินมีตั้งเป็นหมื่นเป็นแสนล้านก็ตามมันหาราคาไม่ได้ในหัวใจของคนคนนั้นคนลืมตัวคนไม่ลืมตัวมีสตางค์นึงก็ดีไม่มีก็ไม่เห็นมีอะไรวะอะไรจะไปดียิ่งกว่าหัวใจของคนตัวของคนเป็นคนดีวะสิ่งนั้นเป็นเครื่องประดับต่างหากและเป็นเครื่องทำลายได้ด้วยถ้าเราไม่ฉลาดเนี่ยเราพูดถึงเรื่องน้ำใจศาสนานี่คือบ่อแห่งน้ำใจพานเข้าใจเอา
พระพุทธเจ้าองค์ศาสดานี้องค์เอกมีพระเมตตาเต็มสุดส่วนเลยสละทุกสิ่งทุกอย่างด้วยพระเมตตาทั้งนั้นทั้งนั้นทั้งนั้นแม้ในสุดวันจะปรินิพพานก็ยังรับสั่งให้ราตพรามมาบวชประทานโอวาทเรามาจะมาตายที่นี่พูดภาษาของเรานะก็เพื่อพรามนี่คนหนึ่งว่าไงเพราะพรามคนนี้แต่ก่อนแกถือเนื้อถือตัวว่าแกเป็นพวกชาติอริยะเหมือนกันกับพระพุทธเจ้าแต่พระเจ้านั้นเป็นอะไรรุ่นลูกรุ่นหลานไปจะเข้ามาศึกษาธรรมะธรรมโออะไรก็เสียเกียรติพรามผู้เป็นตาเป็นปู่ว่างั้นก็เสียเกียรติปู่ไม่อยากให้เสียเกียรติปู่นั่นแล้วพอดีวันนั้นเป็นเวลาสุดท้ายก็เลยต้องชั่งน้ำใจเจ้าของพอพระพุทธเจ้าเสด็จเข้ามาถึงที่นี่แล้วอ้าวนี่ก็ถึงเวลาสุดท้ายแล้วนี่ได้ทราบแล้วว่าชัดเจนพระพุทธเจ้าไม่เคยพูดคำสองแล้ววันนี้ได้ทราบว่าพระองค์จะมาปรินิพพานที่นี่ด้วยก็เป็นวาระสุดท้ายข้อข้องใจสงสัยของเราที่มีในใจมานี้ก็นานแสนนานจะไปถามทูลถามพระองค์ก็ถือเนื้อถือตัวว่าเราเป็นอริยชาติเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าแต่เรามีอายุสูงกว่าอาวุโสสูงกว่าไม่อยากจะทูลถามอะไรๆเสียเกียรติว่ะแล้ววันนี้ยังไงก็ต้องได้ไปแล้ววันนี้เพราะเป็นวาระสุดท้ายแล้วที่ได้มาหาพระพุทธเจ้าถูกพระอานนท์ห้ามพระองค์ก็รับสั่งให้เข้ามาทันทีให้เข้ามาอานนท์ให้เข้ามาแล้วมาที่นี่ก็เพื่อพรามคนนี้แหละนี่คนหนึ่งนั่นฟังที่น่ะรับสั่งให้มาก็ถามเรื่องศาสนาศาสนามีมากมีมาจะให้ถือเอาศาสนาได้เป็นประมาณนี่แล้วย่อเลยนะจะถือเอาศาสนาได้เป็นประมาณศาสนานี่มีมากต่อมากเจ้าใครใดใครก็เป็นเจ้าของศาสนาใครเป็นเจ้าของศาสนาเจ้าลัทธิต่างๆแล้วเต็มบ้านเต็มเมืองไม่ทราบจะยึดอะไรเป็นหลักเป็นเกณฑ์อย่างแน่นอนได้หรอพระพุทธเจ้าก็รับสั่งมาศาสนาใดมีมรรค8นั่นศาสนานั้นแลเป็นศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลพระองค์ก็ไม่ได้บอกให้ถือศาสนานั้นศาสนาใดที่มีมรรค8ศาสนานั้นแลเป็นศาสนาที่ทรงมรรคทรงผลฟังที่น่ะแล้วก็ไม่ให้ถามเราแต่ถามโคตรไปมากเพราะเวลาเรายังน้อยคือน้อยจวนจะตายว่างั้นเถอะนะแล้วก็ประทานโอวาทให้ย่อๆๆเราเอาไปให้พระอานนท์บวชก็ให้พระอานนท์ผู้ห้ามนั่นแหละบวชให้เจ้าเองให้เป็นสาวกอรหันต์เราในคืนวันนี้พร้อมกับวันการปรินิพพานของเราคือการตายของเราพามคนนี้ก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เป็นปัจฉิมสาวกในคืนวันนี้พระอานนท์ก็ไปบวชพอบวชแล้วก็รับสั่งให้ไปเจริญสมณธรรมนั้นอย่ามายุ่งกับเรื่องการเป็นการตายของเราให้ยุ่งดูเรื่องความทุกข์ความยากความลำบากที่บีบคั้นอยู่ในหัวใจของเธอแก้มันออกให้ได้ในคืนวันนี้อยากให้ผ่านไปได้ก็ไปทำความเพียรบรรลุธรรมปึงขึ้นในคืนวันนั้นเป็นสาวกอรหันต์ปัจฉิมสาวกองค์สุดท้ายนี่เป็นเพราะอะไรทำไมเป็นเพราะน้ำใจของพระพุทธเจ้าพิจารณาสิถ้าสมมติว่าจะเป็นเพราะน้ำเงินแล้วพราหมณ์ไม่มีเงินพระพุทธเจ้าไม่ให้เข้าเฝ้าเพราะไม่มีเงินให้นี่พระพุทธเจ้าก็ไม่ให้เขาเฝ้าสินี่น้ำใจมาอานนท์เรียกให้มาเดี๋ยวนี้อย่างนี้อย่ารอนานเรามาหาพราหมณ์คนนี้แหละที่เรามาที่นี่ก็ดีนะทางที่นั่นนั่นแหละน้ำใจกับน้ำเงินมันต่างกันอย่างนั้นนะจึงสอนให้มีแก่ใจต่อกันให้มีความกว้างขวางมีอัธยาศัยใจคอให้มันจมมันชิบหายไปพวงไปเพราะการเสียสละเพราะการช่วยเหลือกันนี้มันไม่เป็นแหละมันเป็นเพราะกิเลสมันหึงมันหวงเฉยๆเนี่ยอะไรจะเอาออกไปที่โผล่เนี่ยดึงดูสิน่ะตังเมเคยเห็นไหมตังเมดึงโสดังปั๊บเฮ้ยนะกว่าจะออกบาทหนึ่งไปสงเคราะห์ใครใครก็ตามทำบุญให้ทานเพราะตัวท่านนี้มันเหนียวมันแน่นมันไม่ยอมให้ออกเนี่ยยิ่งกว่าตังเมดึงนี้สองมือจนกระทั่งมือเราจะขาดตังเมมันยังไม่ขาดพอมันขาดตาไปฟังเสียงฟ้าดินถล่มก็หึ่มมันขาดมันดังแรงมันขาดแรงเพราะดึงแรงมันขาดนี่ตัวท่านนี้แล้วมันเปิดประโยชน์อะไรกับตัวท่านนี้ไม่เห็นมีอะไรตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้นี่จะนับข้อมืออยู่เท่านั้นเท่านั้นเท่านั้นคนนั้นติดนี่เท่านั้นคนนี้ติดนี่เราเท่านั้นคนนั้นติดนี่เท่านี้แล้วกันมานับแต่ข้อมือติดก็ติดเฉยเฉยเจ้าของกำลังจะตายนี่กระดูกไปไม่เอาไปได้เลยอาศัยอะไรตายก็ตายทิ้งเปล่านับข้อมือเสร็จแล้วก็ตายไปมีสง่าราศีอะไรสมบัติเงินทองก็คนอื่นก็ครองไปแล้วสมบัตินั้นจะเอาไปทำอะไรก็ได้เอาไปพาให้เจ้าของจมก็ได้พาเจ้าของขึ้นสวรรค์นิพพานให้เป็นคนดีคนดีมีความสุขก็ได้และแต่ความฉลาดหรือความโง่ของเจ้าของผู้เป็นเจ้าของนั่นแหละเพราะฉะนั้นถึงจะว่าน้ำใจเป็นของสำคัญมากกว่าน้ำเงินนะพากันเห็นอันนี้เป็นสำคัญเมื่อกี้นี้พูดถึงเรื่องตังเมมันเป็นในหัวใจเนี่ยดูหัวใจเจ้าของนะเราไม่พูด
ว่าหัวใจคนนั้นแต่ยังหัวใจคนนี้เราพูดในหัวใจของเรามันกระจายไปหมดเพราะกิเลสมันต้องเป็นแบบเดียวกันไม่เป็นแบบไหนล่ะตัวตนนี้มันก็ต้องตนนี้ถี่เหนียวเหมือนกันหมดนะอะไรที่จะทำออกเป็นประโยชน์นี่บาทหนึ่งโอ้ยจับแล้วจับแล้วนับแล้วนับแล้วทำเป็นกระดาษจนเปื่อยเงือตกยางออกมันก็ออกไม่ได้เงินยังออกไม่ได้ยังนับยังคลิปไปอ๋อใบนี้ก็มันสวยใบนี้ก็งามใบนี้ก็20ใบนี้ก็100ใบนี้ก็500อู้ยิ่งใบนี้พันทำไงมันจะไปไม่ได้แล้วมาพระก็อีกแล้วเขาก็มากระตุ้นอยู่ที่เพื่อนฝูงวันนี้จะทำบุญนั่นจะทำบุญนี้ช่วยคนนั้นนี้มานับอีกนับไปนับมาจนกระดาษเปื่อยมันไม่ได้น่าหลังอะไรเนี่ยถ้าลงไปของไม่ดีสิใส่ปึ้งเดียวขาดสะบั้นไปเลยถ้าของไม่ดีกิเลสมันเปิดทางให้ปึ้งเรียกเดียวถ้าเป็นของไม่ดีมันไปอย่างรวดเร็วนั่นนั่นทางของกิเลสเป็นอย่างนั้นนะทางของบุญของกุศลนี่มันไปยากนะกิเลสมันไม่ให้ไปไม่ใช่อะไรนะนี่ตอนที่เรายังไม่มีกำลังสู้มันเป็นอย่างนี้ด้วยกันทุกคนถึงเวลาเรามีกำลังเกิดความเชื่อความใสในทางบุญทางกุศลเขาแล้วเอาที่นี่มีมาเท่าไหร่วะนั่นมันโกงกันข้ามนะที่นี่นะมีเท่าไหร่มีแต่อยากให้ทานแม้จะไม่มียังอยากให้ทานวะหลวงตาบัวตัวทนหัวก็ตามเดือนนี้ก็อยากให้ทานถ้ามันมีมากกว่านี้ฟาดมากกว่านี้นี่วะแต่นี่ไม่มีเข้าใจไหมแล้วก็อยู่ทั้งที่อยากท่านเอามันไปนั่นนะเรื่องหัวใจของเราถ้าเมื่อมันถึงการเวลาที่มันจะทำบุญให้ทานได้แล้วไม่ต้องบอกนะยังตื่นขึ้นมาวันหนึ่งนี้ไม่ได้ทำบุญอยู่มาหน้าอย่างน้อยต้องได้ใส่บาตรนั่นเห็นไหมนี่แหละอำนาจของทานของเรามันเหนือความตนีแล้วนี่ที่นี่วันนี้ไม่ได้ใส่บาตรอยู่ไม่ได้ต้องใส่ไม่ได้ทำบุญอยู่ไม่ได้ต้องทำนี่มันเป็นอยู่ในหัวใจนั่นเองล่ะเหมือนกันกับกิเลสตัวตนีทีเดียวตัวเสียสละก็เป็นแบบเดียวกันเมื่อมีอำนาจแล้วก็หมุนติ้วเข้าไปในหัวใจให้หัวใจเป็นนักเสียสละทิ้งหัวใจเป็นนักเสียสละมันกว้างขวางนี่หัวใจนั้นเบิกบานเวิ้งว้างแต่หัวใจที่มีความตนีทีเดียวนี่ติดตันอั้นตู้แม้ที่สุดเจ้าของจะกินก็กินไม่ลงเสียดายเงินจะไปซื้ออะไรมาก็เสียดายเงินนี่เราเคยพูดให้ฟังแล้วไม่ใช่หรือนิทานเศรษฐีเนี่ยเศรษฐีคนหนึ่งมีเงินเท่าไหร่กี่โกด40โกดแต่ก่อนเขาเรียกเงินโกดไปเที่ยวบ้านเพื่อนฝูงไปเห็นเขากินขนมเบื้องอยู่เขาเชิญกินกับเขาก็ไม่อยากกินถ้ากินกับเขาแล้วเขาก็จะมากินบ้านเราอีกแหละเขาจะมากินที่บ้านเราตกลงก็ทนอดทนหิวมาเพราะความตนีมันไม่ให้กินกลัวเขาจะมาเอาของของเจ้าของไปกินอีกก็เลยกลับมาก็มานอนซมอยู่ในนั่นแหละเมียไปเห็นเจ้าเป็นยังไงวะทำไมเห็นนอนอยู่อย่างนี้วันนี้อย่ามาถามนะไม่รู้จะคนหิวขนมเบื้องเลยหรือว่าโง่ภาษาขนมเบื้องเหมือนจะไปหิวอะไรตั้งนานจนกระทั่งจะเป็นไข้เป็นน้ำไปขนาดนั้นวะเงินเรามันมีเท่าไหร่ทำให้มันกินหมดทั้งเมืองนี่ก็ได้คนอย่าพูดจะพูดให้กินหมดทั้งเมืองอย่าพูดวะให้คนกินหมดทั้งเมืองนี่อย่าพูดความตนีมันเข้าใจไหมความตนีมันกระเทือนหัวมันมากมันจะไปพูดอะไรให้คนทั้งเมืองกินว่าเอาทั้งนั้นไม่ต้องแล้วทำเฉพาะเจ้ากับฉันนี่นะกินด้วยกันสองคนเจ้าก็ไม่ต้องกินกินแต่ค่อยคนเดียวรู้นะมีในนิทานในชาดกมีนี่มันขนาดนั้นความตนีเห็นไหมมันไม่เห็นอยู่ทั้งเมียเจ้าของมันก็ไม่เห็นมันมองไม่เห็นว่าไงแล้วทำไงเอางั้นกินแต่เจ้าคนเดียวนะท่านไปทำอย่างนี้ชั้นเจ็ดหรือชั้นอะไรที่บ้านชั้นหกชั้นเจ็ดขึ้นไปทำขึ้นไปทำแล้วมันไปเผลอที่ไปเปิดหน้าต่างเอาไว้นั่นสิขึ้นไปทำนึกว่าใครจะไม่รู้ปิดทั้งล่างให้หมดแล้วทำไปทำมาพระโมคคัลลาก็มาที่นั่นที่นี่พระพุทธเจ้ารับสั่งให้พระโมคคัลลามานะไปเอาเศรษฐีคนนี้ออกจากนรกทั้งเป็นหน่อยวะนี่มีอุปนิสัยสามารถที่จะบรรลุธรรมทั้งหลายอยู่นะเวลานี้ถูกกิเลสมันปิดหูปิดตาจนกระทั่งไม่มองเห็นใครเลยอย่างนี้วะว่างั้นนะให้ไปปวดหน่อยโมคคัลลาเพราะฉะนั้นพระโมคคัลลาจึงได้เหาะมาละสิพระพุทธเจ้ารับสั่งให้มาก็เฉียดเข้ามาหน้าต่างสิกูตายนี่กูก็นึกว่ามันไม่มีคนแล้วมันสมณะหัวโล้นที่ไหนมานี่อีกเนี่ยท่านเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็เฉียดไปเฉียดมานั่นน่ะพระโมคคัลลาไม่ยอมหนีอ่ะทีนี้สุดท้ายก็กึกเข้ามาบันไดเข้ามาหน้าต่างอ่ะสิโหทําไงเท่าที่นี่วะหมดท่าแล้วเราอ่ะทําไงเท่าปรึกษาเมียเป็นยังไงเท่าเนี่ยหมดท่าเนี่ยสมณะหัวโล้นจะมาเอาของเราไปกินอีกแล้ววะสุดท้ายก็เอ้าแบ่งให้สิแบ่งให้มาตักเอาตะพีมาตักถ้าตะพีตักอะตักแล้วดึงไม่ขึ้นที่นี่มันจะขึ้นหมดทั้งกระมังจะให้เพียงตะพีเดียวเท่านั้นนะแต่ที่นี่มันไม่ยอมทำมาท่านไม่ยอมเข้าใจไหมคือตัวตะหนีมันจะตักเราให้ได้แค่บ่วงเดียวเนี่ยทัพพีเดียวเท่านี้แล้วจะยื่นให้เอ้าไปซะพอแก้ลำคาญก็หมายว่างั้น
นี่เวลาตักไปปุ๊บนี่ดึงขึ้นมาไม่ขึ้นที่เอาเท่าช่วยกันทั้งเท่ากับดึงกันละมั่งตอนนั้นก็ดึงตะปีด้วยฟาดสองคนแย่งกันเกือบเป็นเกือบตายเอาสุดท้ายก็เอาให้มันหมดทั้งตะปีโอ้ให้มันหมดทั้งกะละมังนี่แหละวังให้มันหมดทั้งกะละมังนี่เอากะละมังไปยื่นท่านท่านบอกท่านไม่เอานั่นเห็นไหมที่นี่อาตมาไม่ได้มาหวังขับทัพผีนี่ไม่ได้มาหวังข้าวขับหวังแกงอะไรขนมงของโยมนะอาตมามาเพื่อน้ำใจสำหรับโยมต่างหากนั่นเห็นไหมอ๋อนั่นพระพ่อคณะก็แสดงทำให้ฟังแล้วเกิดความเชื่อความสงสัยเปิดโล่งไปหมดเลยที่นี่นั่นนี่แหละที่ว่าไปโมคคลาไปช่วยเวลานี้กำลังตกนรกทั้งเป็นถ้าเราไม่ไปช่วยแล้วจะชิบหายจริงๆเลยกิเลสนี่บางๆก็ตามปิดไว้เหมือนผ้าเหมือนกระดาษปิดตายแหละปิดแล้วมันก็ไม่เห็นบางๆมันก็ไม่เห็นนะบางๆเท่านั้นมองไม่เห็นอันนี้ก็เหมือนกันกิเลสมันบางๆเท่านั้นมันปิดตาคนตาให้ใจบอดนะแล้วพระพุทธเจ้าแสดงธรรมว่าพระโมคคลาแสดงธรรมให้ฟังแล้วเกิดความเชื่อสงสัยเลยยกพระนี้ถวายทั้งหมดถวายท่านท่านบอกท่านไม่รับท่านไม่ได้มาเอาอันนี้ท่านวางแล้วอยากถวายทานเป็นความจำเป็นที่อยากถวายทานต่างหากไม่ได้ให้โดยแก้ความรำคาญอะไรเงี้ยแล้วท่านก็พระโมคคัลลาก็เลยบอกอ๋อถ้างั้นเอาไปถวายพระพุทธเจ้าที่ที่วัดก็ขนไปถวายพระพุทธเจ้าเนี่ยพอไปพระองค์ก็แสดงธรรมฟังสำเร็จเป็นอริยบุคคลเห็นไหมล่ะนั่นความตั้งหนีมันเล่นเมื่อไหร่เห็นไหมทั้งที่มีอุปนิสัยถึงขนาดนั้นที่เดี๋ยวมันยังฟาดเอาจมจมหัวหมุนติ้วลืมลูกลืมเมียลืมอะไรไปหมดลืมผ้าทั้งองค์ก็ลืมพระโมคคัลลาก็ว่าสมณะหัวโลนเมียก็ไม่ต้องกินกินแต่ข้าคนเดียวนู่นน่ะฟังที่น่ะมันไม่เห็นใครเลยตัวตนี่จำมานะลงตัวตนี่นี่มันได้เข้าสิงในหัวใจได้แล้วมันจะไม่เห็นแก่ใครทั้งนั้นแหละเห็นแก่ตัวเองสุดท้ายตัวเองก็ไม่ได้สแตกเข้าใจไหมสแตกมันลงมาขันๆมั่งสิตัวเองก็เลยไม่ได้สแตกอย่าว่ากินเลยมันถึงฐานมันละบะกิเลสมันลงเป็นขนาดนั้นทำไมเราจะไม่ฟาดมันถึงฐานมันสแตกถึงฐานกิเลสเข้าใจไหมมันโมโหพูดหลวงตาบัวยังโมโหเนี่ยทั้งที่ตัวเท่าหมูตัวตันหนีเท่าภูเขาก็ตามแต่มันก็โมโหจะว่าไงมันก็โมโหแล้วสิมันก็จำนะเด็กลูกหลานมันนี่ก็มาฟังการศึกษาเรื่องบ้านนี้จำได้หรือเปล่าล่ะที่สอนเด็กเหล่านี้เด็กนะใครเป็นเด็กดีนะอย่ามีแต่ความคือความขนองความวิ่งนิ่งเต้นเพ่งกระโดดตั้งหน้าตั้งตาศึกษาเราเรียนให้ได้ความรู้วิชาแล้วกลับไปบ้านไปเรือนก็ช่วยพ่อช่วยแม่ทำหน้าที่การงานมันยังถูกต้องแล้วก็ตั้งใจเรียนอย่าทะเลทลายอย่าเล่นนะการพนันเป็นของสำคัญมากยาเสพติดระวังให้ดีแล้วเขามาหลอกให้เด็กเสียหมดนะถ้าลงยาเสพติดได้ติดสมุนไพรเหมือนกับไฟที่จ่อเข้าไปในบ้านใหญ่หลังขนาดไหนก็ตามหมดเป็นเท่าเป็นฐานถ้าไฟลงได้จ่อเข้าไปแล้วอันนี้เหมือนกันพวกยาเสพติดนี่เหมือนไฟพอจ่อปุ๊บเข้าไปนี่หมดไปเลยคนไหนหมดคุณค่าหมดคุณค่าหมดอนาคตไม่มีทางไปเลยชิบหายไปปลอมหมดคนคนหนึ่งทำความเสียหายให้สังคมมากขนาดไหนถ้าลงได้ติดยาอันนี้แล้วนะไม่ใช่เสียหายแต่เจ้าของยังทำคนอื่นให้ชิบหายไปปลอมเดือดร้อนไปอีกมากมายไก่กองเนี่ยมันจึงเป็นเหมือนว่าไฟถ้าลงยาเสพติดนี่ไปติดกับใครแล้วนั่นล่ะเหมือนกับไฟไหม้บ้านแล้วหมดคุณค่าหมดราคามีอะไรเหลือลูกหลานยาเป็นรังขันนะคุณคิดว่ายาเสพติดอะไรอย่างเฮโรอีนเขาเรียกอุ้ยหลายอย่างไอ้หลวงตาบัวมันไม่ได้เรียนเรื่องภาษาผีบ้าหรอนี่แต่มันก็ได้ยินถ้าจะพูดไปหมดมันก็เสียไปแล้วเวลาพูดย่อๆอย่างนี้ฟังแต่ว่ายาเสพติดแล้วก็พอยานะการพนันขันต่อยาไปเล่นกันในโรงร่ำโรงเรียนเสียหายเสียเกียรติของนักเรียนมันกลายเป็นนักลิงไปหมดตั้งใจปฏิบัติตัวเองเวลามาบ้านมาเรือนก็เหมือนกันมาช่วยบะช่วยพ่อช่วยแม่ทำการทำงานอย่าเตี๋ยเตี๋ยได้รอดเที่ยวและเหี้ยและหนบุญไม่มีเวลาเป็นการเป็นงานเลยมีแต่เวลาเล่นสุดท้ายก็เวลาไปโรงเรียนก็ไปเล่นอยู่โรงเรียนเสียมาบ้านก็มาเล่นที่บ้านเนี่ยคนทั้งคนมีแต่เล่นตัวจริงไม่มีแม้แต่นิดเดียวใช้ไม่ได้นะพากันตั้งใจปฏิบัติหน้าที่การงานทุกอย่างทำตัวของเราให้ดีเด็กให้เป็นเด็กดีอย่าเป็นเด็กเก๋มาเลยให้เป็นเด็กดีทำตัวให้ดีแล้วโตขึ้นมาก็เราก็เป็นคนดีเรื่อยไปแล้วนี่ในเทศมากต่อมากแล้วก็แบ่งให้ลูกหลานนิดหน่อยนะเอาแค่นี้ลูกหลานนี่หลวงตาเทศมามากแล้ววันนี้หมดพุง2พุงนี่หมดเลยไม่มีอะไรเหลือถ้าเป็นย่างก็มีแต่ย่างเปล่าๆนั่นแหละที่ต่อไปนี้ให้พรนะยะถาวาริวหาปูราปริปูเรนติสาคารัง
เอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติยิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจานโทปนาราโสยถามณิโชติราโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังเอาล่ะที่นี่กลับได้นะโอ้เท่เมื่อยเมื่อยวันนี้เมื่อยเป็นไงล่ะฟังเทศวันนี้เทศหลายแขนงวันนี้เทศสำเร็จบ้างเรื่อยบ้างนี่ครับรู้สึกว่าเด็กๆเขาเข้าใจดีนั่นแล้วไหนอะไรเนี่ยกำมือบอกน่าจะพ้นไปขึ้นรถแสล่ะรถมันไปกาฬสินธุ์อยู่หันบอกมันทานต้องแจ้งได้ขึ้นต้องแจ้งอีกเอาหนังสือเอาหนังสือหนังสือเด็กมีไหมหนังสือเด็กอ่ะหนังสือเด็กพวกหลวงตาสอนเด็กอันชนกชนีมีไหมให้มันเหมาะสมกับใบของเด็กเล่มอย่างนี้มันไม่ค่อยเหมาะเล่มมันเล่มมันชนกชนีอ่ะเล่มอันชนกชนีก็เด็กเหมาะกันถ้ามีอันชนกชนีดีหลวงตาสอนเด็กดีสำหรับเด็กนี่เหมาะหนังสือเรื่องอย่างหลักของใจยังไม่เหมาะสำหรับเด็กเอามาไม่ดูคนไม่อยู่ความเหมาะสมไงเอาไปให้พ่อให้แม่อ่านนะแบ่งเรื่องให้พ่อให้แม่อ่านสำคัญมากนะอย่าไปทิ้งไว้เฉยนะให้พ่อให้แม่ได้อ่านด้วยนะมากเลยตอนนี้ใครได้แล้วออกไปให้คนใหม่เข้ามาใครได้แล้วออกไปคนใหม่เข้ามาไม่งั้นไม่มีทางเข้าเด็กเขายังเรียนสูงกว่าหลวงตาเลยนะเด็กเขายังเรียนสูงกว่าหลวงตาเขาเรียนม.1 หลวงตาแค่ป.3 เออเดินมาวิ่งมาให้เดินมาวิ่งมาเร็วเฮ้ยแต่แค่นี้มันเด็กกำลังเด็กวิ่งพอดีเลยวิ่งข้อเดียวถึงเลยนี่ไม่ไกลเลยมันน่าจะเป็น2กิโลนะกิโลที่6นั่นแล้วเจ็ดจาก2กิโลแล้วแล้วก็2กิโลนะมันจำเป็นมันจำเป็นเข้าไปเลยมันจำเป็นเนี่ยเข้าไปเลยก็เลิกกันแล้วเขาประกาศเลยหนังสือแล้วเขากราบเลยเขากราบแล้วเขามาเอาแล้วก็ไปนี่มันสอนอะไรมากนะสอนเด็กสอนทั้งพอแล้วเขาสอนผู้ใหญ่ทั้งมากทั้งมากแล้วเนี่ยมันสอนทุกวันทุกวันมาผมจะแบบภูมิแล้วมาสอนนักหนากับป.3เนอะใครได้แล้วออกไปใครยังไม่ได้เข้ามาหนังสือที่ยังมีอยู่ก็รับไปรับไปเอาเลิกกันได้ที่นี่ไปเรื่อยไปแล้วหยอกกันตามทางตกห้วยตกคลองนั่นล่ะอะไรนะสามโมงครึ่งแล้วมาเก็บของที่นี่ไปละโอ้เหนื่อยละโอ้เหนื่อยละอันนี้สองข้อสามข้อสอนผู้ใหญ่เลยสอนเลยเฮ้ยไม่หยุดหนูตาป.3เลยจะตายโอ้